โซเชียลแห่วิจารย์ยับผู้ป่วยโควิดตั้งวงเล่นไพ่ในโรงพยาบาลสนามสงสัยไม่ต้องเว้นระยะไม่ต้องพักผ่อนวันที่16เมษายน2564มติชนออนไลน์รายงานว่ากำลังเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์เมื่อมีการโพสต์ภาพกิจกรรมของผู้ป่วยโควิดที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งซึ่งกำลังล้อมวงกันกินอาหารและเล่นไพ่กันพร้อมกับถ่ายคลิปลงในแอป t ิกตอ k จนกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมทั้งในเพจ Let go in love ได้ออกมาระบุว่าน่าจะไล่กลับไปนอนรอรักษาอยู่ที่บ้านนะโรงพยาบาลสนามเขอให้ผู้ติดเชื้อไปรักษาตัวรักษาระยะห่างแต่ยังมีคนไปรวมกลุ่มตั้งวงไพ่ในนั้นต่ออีกคนป่วยอีกหลายคนยังไม่มีเตียงแต่พวกนี้มาจากเล้าแหล่งแพร่กระจายหลักๆเลยกลับมองเป็นเรื่องสนุก ร้อมกับเผยโพสต์และภาพจากผู้ใช้ Facebook สาวรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิดขณะกำลังจับกลุ่มกับผู้ป่วยด้วยกันเพื่อเล่นไพ่และเพจควายโซเชียลแอร์ไลน์ยังได้เผยคลิปขณะที่พ่อผู้ป่วยโควิด19ต่างนั่งจับก,กลุ่มคุยกันโดยไม่มีการเว้นระยะห่างและไม่มีการสวมหน้ากาก,ากอนามัยโดยทางเพจระบุว่าผู้ที่ติดเชื้อแล้วไปอยู่โรงพยาบาลสนามไม่ต้องเว้นระยะห่างกันแล้วหรอือ และรอหายพร้อมกันกลับบ้านพร้อมกันผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากและยังตั้งคำถามว่าเหตุใดคนที่อยู่ข้างในถึงสบายแถมยังดูใครไม่สนใจการเว้นระยะห่างทั้งที่เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนักส่วนทางประชาชนรวมถึงห้างร้านต่างๆก็ต้องปิดตัวลงในสถานการณ์การแพร่ของโควิดอีกด้วยรวมถึงยังสงสัยว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ไม่มีมาตราการการดูแลผู้ป่วยเลยหรือถึงปล่อยให้ทำกิจกรรมอะไรก็ได้ตามใจขนาดนั้นทอบออกคำสั่งด่วนห้ามโรงพยาบาลกองทบกโรงพยาบาลสนามประกาศรับบริจาคเงินและสิ่งของเว้นผ่านมูลนิธิเมื่อวันที่15เมษายน2564เวลา19.07นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า จากกรณีที่มีข่าวรวมพยาบาลทหารสองแห่งประกาศขอรับบริจาคเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคหรือเงินจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ากองทัพไม่มีงบประมาณจนต้องมาขอรับบริจาคเพราะนําเงินงบประมาณไปซื้อยุทธปกรณ์หมดจนทําให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบกนั้นล่าสุดพลโทสันติพงษ์ธรรมปิติ รองเสนาธิการทหารบกในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริการสถานการณ์โควิด -19 กองทัพบกหรือพอสบค .19 ทบและโกศกองทัพบกได้มีว so ิทยุด่วนจากกองทัพบกถึงทุกหน่วยของกองทัพบกและทุกกองทัพภาคในฐานะผู้รับปฏิบัติโดยระบุข้อความว่าตามที่กองทัพบกได้ให้การสน Hub ับสนุน bon ส่วนราชการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นต่อการรักษาพยาบาลอาทิ เตียงนอนที่นอนโดยเฉพาะการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในพื้นที่ต่างๆต,ตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขพร้อมทั้งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบกในพื้นที่ค่ายทหารหรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อดูแลประชาชนในจังหวัดต่างๆสบค .19 ทบจึงขอประสานหน่วยให้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 อย่างเต็มขีดความสามารถโดยห้ามประกาศรับบริจาคเงินหรือสิ่งของโดยเด็ดขาดเว้นการดําเนินการรับบริจาคของมูลนิธิต่างๆของกองทัพบกที่มีการจัดตั้งอย่างถูกกฎหมายไว้แล้วผู้การสกลสั่งย้ายพันตำรวจโทพ้นโรงพักปล่อยชาวบ้านกาดตกฉลองสงกราน ผู้การสกลนครลงดาวเซ็นคำสั่งย้ายหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรดงม้าไฟระดับสารวัตรเข้ากลุ่มกอสกลนครเส้นปมชาวบ้านปล่อยกาดตกสาดน้ำดื่มเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์วันที่15เมษายน2564เวลา14นาฬา38นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าตามที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับกรณีปรากฏภาพที่มีผู้คนออกมาเล่นน้ำสงกรานต์เต้นกับรถเครื่องเสียงมีการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลอ์โดยแต่ละคนไม่สวมหน้ากาก,กาอนามัยหรือสวมไว้ใต้คางนาวัดสุปัตชัยยารามบ้านนากัับแก้หมู่ที่ห้าตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลน,นครจังหวัดสกลน,นครโดยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่15เมษายน2 564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาวันนี้คือวันที่14เมษายนนายวียรกฤิตวานิตกุลในอำเภอเมืองสกลนครในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองสกลนครหรือสอปออเมืองสกลนครเข้าพบร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์สิงห์คำมาพนักง,งานสอบสวนสพดงมะไฟ เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันกระทําความผิดจากการฝ่าฝืนประกาศและคำสั่งจังหวัดสกลนครที่22ทับ2,563ลงวันที่30ทธันวาคม2,563ที่กำหนดให้การรวมกลุ่มบุคคลหมู่มากต้องขออนุญ,ญาตจากสปกอ,อในพื้นที่ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการขออนุญาตแต่ประการใด อีกทั้งยังมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการที่จัดให้มีรถแห่เปิดเพลงเสียงดังดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นพลตำรวจตรีประสงค์พิมพิลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครได้มีคำสั่งย้ายพันตำรวจโทเดชบดีรัตนวงศ์สารวัรสถานีตำรวจภูธรดงมะไฟ หัวหน้าสถานีตำรวจภูทรดงมะไฟซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุเข้าประจำที่สปกอกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครแล้วจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงชุดไม่อยู่ตำรวจติดโควิดพุ่ง177นายกักตัวแล้ว1,561นายต้องเปิดสายให้คำปรึกษารองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเผย ยอดตำรวจติดเชื้อโควิดพุ่ง177นายกักตัวแล้ว1,561นายแนะนำตำรวจครอบครัวและประชาชนหากเครียดจ,จากข่าวปรึกษาเพจ DPLS V Care พร้อมสายด่วนตลอด24ชั่วโมงเมื่อวันที่14เมษายน2564เวลา9นาฬิกา22นาทีพันตำรวจเอกหญิงเิริกุลกริทพิทยามบูรรองโฆษโกสำนักงานตรำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ของโควิด -19 ในช่วงนี้มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกระจายทั่วทุกภูมิภาคและพบการแพร่เกือบทุกจังหวัดรวมถึงมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมทั้งครอบครัวติดเชื้อโควิด -19 หลายรายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐดำเนินการ Work f r ฟอร์มโ โดยจัดการเรียนอบรมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเต็มขีดความสามารถจนถึง30เมษายนและเน้นย้ำค่าราชการตำรวจทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลด้วยการสวมหน้ากากาเว้นระยะห่างล้างมืออย่างเคร่งครัดทั้งนี้การแพร่ของโควิด -19 ส่งผลกระทบกับจำนวนของข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจำนวน177นาย แบ่งเป็นกองบัญชาการตำรวจนครบาล71นายตำรวจภูทรภาค5 23นายกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง20นายตำรวจภูทรภาค1ภาค2และกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหน่วยละ8นายตำรวจภูทรภาค3และภาค7หน่วยละ5นายกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและกองบัญชาการสอทหน่วยละ4นายตำรวจภูทรภาค6ภาค9ตำรวจที 5, 3, จ่สูน์หลักฐาน กองบัญชาการสอบสวนสบกบและสกะพหน่วยละสองนายและหน่วยย่อยอื่นหน่วยละหนึ่งนายและมีข้าราชการตำรวจที่ต้องก,กักตัวจำนวน1561นายแต่ตำรวจทุกนายที่เหลืออยู่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่รองโฆษกสำนักงารตำรวจแห่งชาติกล่าวอีกว่าขณะน,นี้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโควิด -19 อาจส่งผลกระทบถึงสภาพจิตใจของข้าราชการตำรวจและครอบครัวรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปเกิดความเครียดและวิตกกังวลสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยถึงข้าราชการตำรวจกลุ่มดังกล่าวรวมถึงประชาชนที่เกิดภาวะเครียดสามารถขอรับคำปรึกษาผ่านช่องทาง Facebook Fanpage l e ิสฟี c a r e ซึมเศร้าเราใส่ใจหมายเลขโทรศัพท์ 081932 0000 000และสายดวนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมง